อนเที่ยงไปทานข้าวที่เดิมนะก็ตรงเที่ยงนะครับเพียงแค่เดี๋ยวพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับขออนุญาตต่อเลยนะครับก็จริงๆเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยผมก็มีปัญหาที่จะมาลองให้ลองมาดูและในเชิงของ PlayStation เนี่ยมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวครับเป็นในเชิงของการวางแผนการผลิตใช่ไหมฮะที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะขนส่งภายในเน็ตเวิร์กของเราจะขนส่งยังไงเป็นโมเดลแบบพื้นฐานที่เราจะให้ช่วยเป็นตัดสินใจได้นะครับแล้วก็ในการวางโครงข่ายการกระจายสินค้าควรจะมีตัดสินใจในโมเดลอะไรบ้างทีนี้พอในช่วงบ่ายนี่เดี๋ยวก็จะชักจะเริ่มมีอะไรมึนๆนิดนึงก็เดี๋ยวผมจะถ้ามันมึนมากก็เดี๋ยวเราก็จะนิ่งๆไปนะฮะแล้วก็ให้เสร็จๆไปนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมขอก่อนที่จะไปในแต่ละโมเดลเนี่ยก็เพื่อที่จะขั้นสักนิดหน่อยนะพอเวลาเราเรียนในพวกโมเดลมากๆก็ปวดหัวแล้วก็ฟิสิกส์ก็เซ็งนะฮะเราเองสอนไปผมสอน2ชั่วโมงเนี่ยก็2ชั่วโมงก็แย่แล้วนะฟิสิกส์ก็ปวดหัวมากถ้าเป็น3ชั่วโมงก็คงยังไม่ไหวแน่นะวันนี้เราเรียนตั้ง6ชั่วโมงก็จะพยายามให้มันถ้าเสร็จเร็วได้ก็เสร็จเร็วไปไม่เป็นไรนะครับทีนี้เดี๋ยวอยากจะเพื่อให้ลองดูความเชื่อมโยงแบบว่าวันนี้ที่เราทำเนี่ยกับในทางปฏิบัติที่เราไปทำจริงในแง่ระบบไอทีจะเป็นยังไงผมเองผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะฮะผู้เชี่ยวชาญในนี้ก็มีหลายท่านนะมีอะไรที่ผมพูดผิดอะไรก็แย้งได้เลยนะฮะเป็นคนปฏิบัติในเชิงของไฟเซชันแต่ว่าเวลาที่เราเอาไปทำงานจริงเนี่ยเราจะต้องไปทำยังไงอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ผมว่าผมรู้จักSAP ใช่ไหมนะว่าในนี้ดูจากชื่อบริษัทแล้วคงจะมีหลายท่านที่ใช้ SAP SAP เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อเป็นประเภทที่ชื่อว่า EnterpriseResource Planning นะหรือที่เรียกว่า ERP นะทีนี้อันนี้มันเป็นยี่ห้อนะ SAP เนี่ยมันก็ทำอะไรนะโดยพื้นฐานแล้วมันก็ Automate Business Process ที่เป็นอยู่นะครับก็จะมีเรื่องฐานข้อมูลรวมของทั้งทุกแผนกนะมาสามารถ access ได้แล้วก็มีการอำนวยความสะดวกในการทำงานอะไรต่างๆทำให้การธุรกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นไปด้วยรวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ผิดพลาดเพราะว่าข้อมูลมันอยู่ในฐานที่เดียวกันนะผู้บริหารมองที่ไหนก็มามองได้หมดนะจะเอาข้อมูลนี้มาสร้างเป็นที่แดชบอร์ดเพื่อที่จะเอามาดูว่ากิจกรรมต่างๆเกิดอะไรขึ้นบ้างผลเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยมันก็ทำต่อกันได้ทีนี้แซมเนี่ยหรือ ERP เนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำในเชิงของการตัดสินใจที่ซับซ้อนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ดีที่สุดแต่ที่เรากำลังทำอยู่วันนี้สิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยคือเอาข้อมูลมาเสร็จแล้วเอามาประมวลผลมาคิดcorrelationเป็นโมเดลแล้วเราก็ตัดสินใจให้เกิดคำตอบที่ดีที่สุดนั้นก็สิ่งที่ผมเคยทำเนี่ยก็คือว่าณปัจจุบันนี้จะอยู่ในเฟสที่ยังไม่ได้อินทิเกรตฟูลลี่อินทิเกรตกับ SAP ทั้งทีเดียวสิ่งที่ทำเนี่ยก็คือว่าเราก็มีคล้ายๆว่าสมมติว่านี่มันมีฐานข้อมูลขอโทษทีผมไม่ใช่คนไอทีนะก็คือสัญลักษณ์อะไรต่างๆไม่รู้ว่าถูกต้องไหมฐานข้อมูลนะในเฟสเอส
ฐานข้อมูลอันนี้เนี่ยของ SAP เนี่ยเราก็ต้องให้เขาดัมข้อมูลที่จำเป็นของเราออกมานะก็อาจจะอยู่ในรูปของ text file หรือในรูปของพวก Excel หรืออะไรนี้ก็ได้นะเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอามาเข้าโมดูลของเรานะจะเป็น optimization โมดูลอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เราก็คิดๆอะไรอยู่ในนี้แล้วเราก็ส่งกลับไปนะงั้นสิ่งที่มันแลกเปลี่ยนนี่ก็อาจจะเป็นพวก Excel file อะไรเงี้ยผลก็ออกมาเป็น Excel นี้นะครับแล้วเขาก็จะเอาไปใช้อะไรยังไงนี่ก็จะเลือกเขาในส่วนที่ลองทำเนี่ยเราทำในส่วนนี้นะก็เป็นสโคปงานนะตอนนี้ที่เป็นนะฮะทีนี้ผมเข้าใจว่าในของ SAP เองเนี่ยอันนี้คืองานของเราเองงานของผมเองส่วนตัวเนี่ยคือกลุ่มที่เราทำแบบมันยังไม่ได้ไปอินทิเกรตไปแอคเซสโดยตรงกับ SAP นะฮะว่าจริงแล้วระบบของบริษัทเขาอยากให้เราเข้าไปยุ่งเท่าไหร่หรอกนะเขาก็ดีกว่าเขาจะดัมให้ข้อมูลออกมาแล้วก็ให้เราค่อยไปใช้ต่อกันนะทีนี้ใน SAP จริงมันก็มีที่เขาเรียกว่าอะไรนะ APO นะที่ตรงนั้นเพื่อนผมก็ทำเนี่ยคุณสุพรก็ทำนะคือ APO ใช่ไหม APO นั่นเป็นของแซมใช่ไหม APO นี่มันย่อมาจากอะไรนะแอดวานซ์แพลนนิ่งอะไรนะOptimizationไอ้ APO เนี่ยมันจะอยู่บน SAP นี้ใช่ไหมก็คือหมายความว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็มี SAP เป็นพื้นฐานก่อนเสร็จแล้วถ้าเราจะไปโฟกัสในบางจุดเช่นถ้าเราจะไปโฟกัสในเชิงของ Production Planning ที่มัน Optimize เนี่ยเขาก็จะมีอันนี้เข้ามาเสริมนะเราก็ต้องไปซื้อเขาอีกก็อันนี้ในแง่ของ Commercial แล้วเขาก็มีขายแต่ว่าเวลาเข้าไปติดตั้งเนี่ยเขาก็ต้องไปดูหน้างานว่าให้งานเราเป็นแบบไหนโรงงานประเภทไหนนะมีเงื่อนไขอะไรเนี่ยเขาก็ต้องไปคัสตอมไมซ์เหมือนกันครับก็อันนี้พอให้มองให้เห็นภาพว่าไอ้ลักษณะวิธีการทำงานที่เราเอามาใช้เนี่ยมันไปอินทิเกรตเชื่อมโยงกับระบบ IT ของบริษัทต่างๆยังไงได้บ้างโอเคทีนี้เรากลับมาดูที่โมเดลที่เรากำลังค้างไว้ให้ทุกคนที่เราอยู่ตรงนี้เป้าหมายก็คือต้นทุนต่ำสุดใช่ไหมโดยที่มีต้นทุนที่เกี่ยวข้องคือ holding cost แล้วก็ production cost ซึ่งประกอบด้วย2ส่วนคือ OT กับ regular นะแล้วก็การตัดสินใจก็คือเราก็ตัดสินใจว่าในแต่ละ quarter เนี่ยเราจะต้องผลิตจำนวนเท่าไหร่นะครับโดยที่ต้องกำหนดว่าเอ๊ะ regular time เราจะผลิตเท่าไหร่ OT ผลิตเท่าไหร่นะแล้วก็สินค้าคงเหลือจะเป็นแต่ละสิ้นเดือนแต่ละสิ้นควอเตอร์จะเป็นเท่าไหร่ข้อจำกัดก็คือว่าเราต้องไม่เกิด backlog นะเกิด back order ขึ้นมานะมีของจ่ายไม่ขาดในทุกควอเตอร์นั่นคือหมายความว่าในควอเตอร์ที่1อย่างเงี้ยมีดีมานด์350ดังนั้นก็จะต้องมีของให้เขาอย่างน้อย350นะ capacity constraint ก็คือว่าหมายความว่าไอ้ regular production เนี่ยมันก็จะต้องมี capacity ของมันนะฮะคือ200 180 220 200อะไรพวกนี้แล้วก็ข้อมูลก็มีเยอะแยะต่างๆนะทีนี้วิธีการ formulate นะผมขออธิบายคอนเซ็ปต์นิดนึงโมเดลนี้เนี่ยเป็นโมเดลสำคัญเพราะว่าถ้าโมเดลนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดอย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยการที่จะบริหารการผลิตก็จะไม่มีทิศทางก็ทิ้งตัวนะอันนี้มันเป็นเหมือนโมเดลระดับกลางคือระดับรายเดือนเราวางแผนในรายเดือนนั่นคือถ้ารายเดือนมันเพี้ยนไปแล้วเนี่ยมันก็จะลำบากมาทำสเกจจิ้งภายหลังแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ามันเริ่มต้นจากสิ่งที่มันเพี้ยนๆนะฮะ
อ่ะทีนี้เราโมเดลเราทำไงคิดยังไงก็คือว่าสมมติว่านี่เป็นquarter t period t นะเสร็จแล้วเรามองถึงว่าเอาไอ้ปริมาณสินค้าที่ผลิตขึ้นได้เป็นโฟลว์หลายเข้าหลายออกจาก period นี้นะฮะใน period t เนี่ยเราก็จะมีสินค้าอยู่ก่อนแล้วค้างมาจาก period ที่แล้วใช่ไหมสมมติว่าผมให้ชื่อว่ามันเป็นในสับสคริปต์ทีลบหนึ่งนี้นะก็คือหมายความว่าเป็น ending inventory ของพีเรียดที่แล้วนะครับใช่ไหมเราเริ่มต้นเราก็มีนี้แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วนี่คือลูกศรขาเข้ามาในพีเรียดนี้ใช่ไหมในพีเรียดนี้มันจะมีสินค้าเพิ่มขึ้นอีกเกิดจากอะไรได้บ้างการผลิตโอเคทีนี้การผลิตในที่นี้มีสองอันก็คือเรดูล่ากับโอทีใช่ไหมทีนี้ผมให้ชื่อว่าเป็นxt กับ yt แล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือเป็น regular นี่คือ ot นะก็ให้ชื่อ xt กับ yt ทีนี้ขาเข้าก็มีเท่านี้ขาออกมีอะไรบ้างฮะขาออกเราก็เป็น inventory ที่เหลือที่จะเชื่อมโยงต่อไปยังพิเดียนหน้าก็แบบนี้เป็นไอ้ดับ xt ใช่ไหมมีอะไรค่าสินค้าออกดีมานออกไปเพราะเราถึงเริ่มว่าจ่ายออกไปดีจากตัวพิธีถูกไหมนี่ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ตามนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้โฟลว์ขาเข้าเนี่ยเท่ากับขาออกนะขาเข้าก็คือมีเริ่มต้นมีอินเวนทอรี่เข้ามาอยู่ก่อนแล้วคือไอ้ทีลบหนึ่งเสร็จแล้วเราต้องติดเพิ่มเข้ามา2ก้อนคือ xt กับ yt เสร็จแล้วเราก็ออกไป2ก้อนก็คืออันนึงก็คือเอาไปขายอีกอันนึงก็คือส่วนที่เหลือนั้นคือ2ส่วนนี้เข้าแล้วออกเสมอกันเข้ากันนะงั้นขออนุญาตเขียนตรงนี้นิดนึงนะก็คือว่าเดี๋ยวเพื่อจะไม่ให้รู้จะให้งงหรือไม่ให้งงนะคือว่าเพราะฉะนั้นในแต่ละพีเรียดเนี่ยเราก็จะต้องมีข้อจำกัดหรือคอนเฟรนต์ลักษณะนี้ก็คือ i t ลบหนึ่งใช่ไหมคือขาเข้าบวกกับ x t ใช่ไหมขาเข้าอีกตัวหนึ่งบวกกับ y t ขาเข้าอีกตัวหนึ่งถูกไหมสองสามตัวละเท่ากับข้างขวาก็คือขาออกก็คือ d t บวกกับ i t อย่างนี้โอเคไหมฮะอันนี้เป็นคอนเฟรนซ์สำคัญที่เราจะต้องนำมาใช้ในการวางแผนการผลิตนี้นะอันนี้มีคำถามไหมครับโอเคถ้างั้นก็เราก็ไปที่ Excel ได้เลยนะครับตอนนี้เรามีข้อมูลตามนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะทำเป็นproduction plan เลยนะ production plan production plan อันนี้ก็จะ เรียงไปตาม quarter เหมือนกันนะฮะคือ quarter ที่1 quarter ที่2ผมก็จะใช้ column เดิมตามนี้นะจะได้ไม่ต้องเขียนซ้ำเขียนเลยนะคิวหรือคิวสองคิวสามคิวสี่นี้เสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นด้วย beginning inventory ใช่ไหมเราจะทำลองบาลานซ์ให้โฟลว์นะฮะก็คือปริมาณสินค้าขาเข้าขาออกเนี่ยเป็นรายควอเตอร์ไปนะเราก็ลองดู beginning inventory นะควอเตอร์ที่1ก็เราทราบแล้วว่ามันเท่ากับ280ใช่ไหมคือตรงนี้เราต้องคลิกไปเลยว่า280เวลาทำเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าไปคีย์เอานะคือไปคลิกเอาเท่ากับแล้วไปคลิกเอาเราจะได้ไม่ผิด
ไม่งั้นถ้าเกิดตรงนี้เราไม่เขียนว่าเท่ากับ29เนี่ยเราไปเขียนว่าเท่ากับ280นี้เดี๋ยวหลายทีผิดก็ได้นะbeginning inventory ก็คือขาเข้าอันหนึ่งแล้วเราต้องมีขาเข้าอีกใช่ไหมฮะคือ regular time production ใช่ไหมเมื่อกี้ผู้สอนขาเข้าใช่ไหม regular production regular time production เนี่ยเป็นข้อมูลหรือเป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจนะเป็นข้อมูลที่เราทราบมาแล้วว่าจะต้องผลิตเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจจะตัดสินใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเว้นไว้ก่อนเรายังไม่ได้แก้ปัญหาตรงนี้ทีนี้เมื่อกี้ในข้อจำกัดเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับ capacity constraint ใช่ไหมของ regular time production ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเซลล์นี้ขยายเซลล์นี้เนี่ย B24 บนจอผมเนี่ยมันก็คือเป็น regular time production มันต้องถูกจำกัดด้วย capacity อยู่ใช่ไหมเราก็ใส่น้อยกว่าเท่ากับไปซะหน่อยนะแล้วก็ให้เท่ากับน้อยกว่าเท่ากับสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ก็คือเท่าไหร่นะ quarter 1ห้ามผลิตเกินเท่าไหร่200ใช่ไหมแล้วก็เขียนว่าเท่ากับแล้วก็ไปคลิกบนเซลล์อันนี้คือ200ใช่ไหมเห็นไหมครับปึ๊บEnter เสร็จแล้วมีขาเข้ามีอะไรอีกก็คือมีเดี๋ยว OT Overtime นะ OT Productionเพราะว่าทางโปรดักชันเนี่ยก็เป็นสิ่งข้อมูลหรือเป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจนะต้องตัดสินใจแล้วเว้นไว้ก่อนส่วน OT เนี่ยโปรดักชันเนี่ยมันไม่มีลิมิตให้เรานะก็อสูมว่าเช่นจำนวนคนเราสูงหาได้เรื่อยๆไม่จำกัดนะโอเคมันข้ออาสาท่านที่อาจจะไม่ตรงความเป็นจริงนะแต่โอเคไม่เป็นไรนะขอให้เข้าใจว่าถ้าเรามีข้อจำกัดตรงนี้เราก็ใส่ความเกรงเข้าไปไม่มีปัญหาในที่นี้เราไม่มีข้อจำกัดก็ตรงนี้ก็เว้นไว้ก่อนในคอลัมน์นี้นะส่วนถัดไปเราก็หมดแล้วสำหรับขาเข้าใช่ไหมทีนี้ขาออกมีอะไรบ้างขาออกก็มีดีมานที่จะออกไปใช่ไหมดีมานเนี่ยเราก็ดูจากข้างบนได้เลยนะดีมานของคอร์ดก็ถึงก็350ก็คือเซลล์นี้ก็ B13 นี่แล้วเราก็ enter ขาออกอีกอันนึงก็คือเป็น ending inventory นะทีนี้ ending inventory เนี่ยเราเดี๋ยวเขียนไปก่อน ending inventory คือตัวไหนในสมการนี้นะอันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไงย้ายข้างเราจะหา IT ใช่ไหมเราก็เอาไอ้ก้อนซ้ายมือเนี่ยลบด้วย DT ซะก็ได้แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปใน Excel เนี่ยเราก็เอาให้ส่วนที่เป็นซ้ายมือเนี่ยบวกกันแล้วก็ลบด้วย DT ซะเราก็จะได้ ending inventory ใช่ไหมเราก็เอาให้ซ้ายมือบวกกันมีอะไรบ้างซ้ายมือก็คือ beginning inventory ก็คือเซลล์นี้แล้วก็บวกด้วย regular time production ก็คือเซลล์นี้นะฮะแล้วก็บวกด้วยOT production ก็คือเซลล์นี้นะแล้วก็ลบด้วย demand ก็คือเซลล์นี้นะซึ่งเซลล์สีเขียวกับเซลล์สีชมพูเนี่ยยังไม่ได้โชว์ออกมาเลยยังไม่มีตัวเลขไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวพอมันมีตัวเลขปุ๊บก็จะบวกลบคูณหารตามสูตรในที่เราใส่อย่างนี้เองนะฮะเราก็ enter เข้าไปมันติดลบอยู่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันยังไม่มีตัวเลขเพื่อการผลิตทีนี้ก็คือเราก็ได้ทำการบาลานซ์ในควอเตอร์ที่1แล้วโปรนะทีนี้ควอเตอร์ที่2นะเราก็ทำในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าคราวนี้ beginning inventory ของควอเตอร์ที่2คือเท่าไหร่นะก็คือลบ70เนี่ยนะคือเซลล์นี้นะฮะเราก็ไป
ข้ากับแล้วก็กดเซลล์นั้นไปนะที่เหลือเนี่ยก็